สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับขิงแล้วนะคะนี่ค่ะขิงนะคะวันนี้ให้รูปพูดแทนตัวจริงแล้วกันผมว่าขี้เกียจถ่ายหน้าตัวเองวันนี้นะคะเราไม่ได้จะมาสอนเมคอัพใดๆแต่เราแค่จะมาอวดเฉยๆคุณจิงเจอรี่ไปเข้าไดโซและคือลิสบินที่เกิดขึ้นโอ้ my god ของทั้งหมดนะคะถ้าจำไม่ผิดจะเป็น37ชิ้นและซื้อไปทั้งหมดกี่บาทเนี่ย 2,140 บาทจาก 2,600 หรือ 2,140 มีโปรโมชั่น1แถม1อยู่นะคะที่สาขาพาซิโอใกล้บ้านคิงเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า 2,140 บาทในไดโซคิงได้เครื่องสำอางอะไรมาบ้างนะคะเราไลท์ซอนดีกว่ามาเพราะว่ามันแบบว่ามืดมากเลยอะเดี๋ยวทำรูมทัวร์นะคะในอนาคตตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยผนังยังไม่ติดวอลใหม่ตื้อดื้อไม่ใช่นั้นหมอไอติมคือสภาพของที่ขิงแบบอันแพทไปแล้วทุกอันเลยแหละคือซื้อมาแล้วเหิ่มมากอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีแบบอันที่ออกมาใหม่แล้วก็เขาไม่มีเทสให้นะคะก็เลยเอาวะซื้อก็ซื้อคนไม่ต้องงงว่าทำไมสิ่งนั้นถึงอยู่ตรงนี้นะคะคือเจ้าตัวแมทลิปลิควิดตัวเนี้ยมันมีโปร1แถม1อยู่แล้วมันมี5สีทุกคนเราซื้อ5สีอะมันก็ไม่ตรงคู่ใช่ป่ะเขาก็บอกว่าให้ลูกค้าหยิบมาอีกสักอันนึงนะคะก็เลยเลือกมาแล้วคือมันก็ซ้ำกับน้องคนนี้อาจจะต้องแจกใครสักคนนึงนะจ๊ะเอาน้องอยู่ตรงนี้ให้น้องยืนสังเกตการไปก่อนเพราะว่าน้องก็เป็นส่วนเกินหรอกน้องก็ไม่ใช่ส่วนเกินหรอกช่างมันเถอะเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้นะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดนะคะคือชื่อว่า Cheek and Eye Perry Brush นะคะนี่เขาบอกว่าเป็น Cheek and Eye ฉันก็คิดว่ามันคงเป็นสีช่องสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้ออกมาทั้งหมด5สีนะจ๊ะนี่ตามนี้เลยซึ่งเดี๋ยวจะทำรีวิวแยกอีกทีนึงก็คือ60บาทนะคะเห็นไหมคือตลาดอะแอบแบบก็แก๊กอยู่เหมือนกันแหละก็60บาทนะเนาะนี่จ้ะเปิดมามันก็คือเป็นบลัชออนนั่นแหละบลัชออนที่แบบมีความชิมเมอร์มีความแบบเหลือบๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นก็ตั้งชื่อว่าไอซ์ด้วยละกันนะมันจะได้แบบเหมาะกับการใช้เป็นอายแชโดว์ด้วยอะไรเงี้ยแต่คือจริงแล้วว่ามันก็คือบลัชออนที่มีชิมเมอร์นั่นแหละครับท่านผู้ชมมูฟมาต่อที่ลิปแมทลิควิดนะคะอันเนี้ยตอนแรกขิงไม่รู้ว่ามันลิปแมทคิดว่ามันเป็นแบบที่ทาตาเข้าใจป่ะเหลือบแล้วมันก็แบบอันนี้เขาก็มีทั้งหมด5สีนะคะอย่างที่บอกแล้วเขาก็อยู่ในโปร1แถม1เพราะฉะนั้นเราก็ซื้อมาแล้วเกินน้องคุณมาด้วยมันสวยนะเอาดีๆขิงคงเอามาใช้ทาตาคงไม่ใช้ทาปากเพราะว่าสีแต่ละสีอะมันอันเนี้ยมันเหมาะเป็นทาตามะหรืองะลิปเมทัลลิกตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะนี้นะคะเป็นลิปที่ขิงรู้สึกว่ามันสวยมากคือสีข้างในสวยทุกสีแบบทุกสีจริงๆนะนี่ก็คือลิปชื่อว่า Holy Glam Matte Lipstick นะคะ60บาทนะจ๊ะลิปฉันสวยจังเลยลิปรุ่นนี้นะคะแพ็คเกจจิ้งเขาค่อนข้างที่จะแบบธรรมดาเลยแหละแล้วก็มีคำว่าไดโซตรงนี้นะคะสาเหตุที่ขิงซื้อจริงๆเพราะว่ามันมีดอกกุหลาบค่ะท่านผู้ชมคะสีด้านในทุกสีเลยนะสวยหมดเลยแบบใช้ได้จริงหมดเลยนะเนี่ยสวยมากคือเป็นแมตต์นะคะนุ่มๆ นะคะขิงเคยรีวิวเจ้าตัวลิปที่เป็นตัวยาวๆของตัววิกตอเรียนนะคะอันนั้นก็ดีนะแต่ก็ด้วยความที่แบบฉันคงไม่ได้ใช้แล้วฉันก็เลยแบ่งให้คนอื่นไปอันนี้เป็นลิปกลอสนะคะคือขิงค่อนข้างประทับใจลิปกลอสของไดโซมากๆนี่ก็คือ60บาทเนาะแล้วก็มันอยู่ในโปร1แถม1เหมือนกันนะคะกลอสของไดโซเมื่อวานขิงลองใช้ดูตอนที่ไปงานหนังสือนะคือมันบางเบาแล้วมันแบบสวยมากแล้วกลิ่นหอมมากนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นการชั่งใจมากๆที่ซื้อมาเพราะว่าเข้าใจไหมว่าแป้งกับรองพื้นนั้นเป็นอะไรที่แบบของถูกอะมันเสี่ยงเว้ยคือรองพื้นอะ60บาทตัวแป้งอ่ะ100บาทเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันอีกทีนึงก็จะทดสอบความมันคุมมันโชคสีอะไรอย่างงี้นะคะซื้อ02มาทั้ง2อันเลยคือเขามีแค่เบอร์01กับ02เว้ยซึ่งแบบเราก็ต้องซื้อ02ถูกปะเราไม่ได้ข่าวเออนั้นนะอันนี้นะคะน่าสนใจมากๆอันนี้มีชื่อว่าอะไร Galaxy Liquid Eyeshadow นะคะคืออันนี้ขิงไม่แน่ใจว่าเขามีกี่สีแต่ว่าสาขาที่ขิงไปดูมีแค่3สีนะคะก็คือมี Pink GalaxyRose Space แล้วก็ Rush Star นะคะสีจะเป็นแนวแบบคล้ายๆอิบๆเนี่ยแมทลิปเนี่ยสีที่ขิงกับว่าอยากจะลองใช้มากๆเลยคือ Rose Space ตัวนี้นะคะเนี่ยโหยคือเนื้อมันมีความแบบเหลวนะคะก็คือเกลี่ยง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ธรรมดาปะวะอันนี้ก็60บาทจ้ะขิงไม่รู้ว่าอันเนี้ยออกมานานแค่ไหนแล้วแต่เห็นแล้วคือซื้อมันมีทั้งหมด10สีอันนี้ก็60บาทนะคะ
โดนไปเลยค่ะ600นะคืออะไร14แล้วคือเมื่อวานลองปัดโง่ๆเล่นๆดูปรากฏว่าเออนางสวยว่ะชิคนะคะไอชิคลิปเหมือนแบบใช้ได้ทั้งปากแก้มตาอะไรอย่างงี้ซึ่งดูคุ้มมากนะอันนี้ออกมานานแล้วเราขิงอ่ะช่างใจนานมากก็จะซื้อดีมั้ยจนเมื่อวานเนี่ยตัดใจซื้อก็คือแบบเออเอาวัดซื้อมา3อันนะคะราคา60บาทนะคะคือทั้งหมดนี้สิ่งที่แพงที่สุดก็คือน้องคนนี้ที่เขาแถมอยู่ราคา100บาทนะคะแพงที่1ที่เป็น100บาทนะคะอ่ะนี่นะคะคือสิ่งที่ได้จากไดโซนะคะถ้ากำเงินเข้าไป 2,000 บาทจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วถ้ายิ่งไปเจอโปร1แถม1แล้วนี่ถึงว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบเยอะเบอร์นี้เท่ากับอีชานเนอร์ป่ะคือถ้า 2,000 บาทแต่ว่าเธอซื้อคละกันเนี่ยคิดว่าอาจจะได้เยอะกว่านี้ด้วยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสิ่งที่น่าจะไปโสดในวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับรีวิวเจาะจงแต่ละอันเดี๋ยวจะพยายามอัพเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตั้งใจซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเพราะคิดว่าไดโซตอนนี้เขามีคุณภาพเครื่องสำอางที่ดีขึ้นแล้วก็มีแบบออกมาเรื่อยๆมากขึ้นด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่กับเดี๋ยวไปให้จินเจอรี่พูดก่อนจินเจอรี่ต้องได้พูดไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ